ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้นะเราจะมีสายอื่นๆนะเข้ามาเล่าเพิ่มเติมอีกไหมแต่ก่อนอื่นนะต้องไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับท็อปิกในวันนี้ก่อนนะฮะมานะสายต่อไปนะเป็นสายจากคุณน็อต X5 นั่นเองครับเป็นท็อปิกประจำรายการของเรานะฮะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีข่าวดีเพิ่มเติมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังพี่น็อตสวัสดีครับผมครับผมครับสวัสดีครับเปิดเป็น small talk เรียบร้อยหรือยังเอ้ยเปิดเป็นเรียบร้อยครับผมแล้วก็อีกเครื่องนึงปิดเสียงหรือยังปิดแล้วครับผมโอเคพี่น็อตมาก่อนอื่นข่าวดีข่าวแรกครับสัปดาห์หน้าครับผมมีการดีลกับทางครูตีมีเรื่องเล่าไว้ไว้ที่เรียบร้อยจะให้ครูตีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของขังของอาถรรพ์ต่างๆในช่วงต้นรายการนะฮะเกี่ยวกับพระเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นองค์ความรู้เผื่อใครกำลังเป็นสายมูหรือสายทางนี้นะจะได้รับข้อมูลโดยตรงเพราะว่าลำพังอ่ะตัวพวกเราอ่ะจะไปคุยกับเรียกไงคุยกับเซียนพระหรอคุยกับอะไรอย่างนี้หรอมันก็ไม่ได้มีโอกาสง่ายๆแต่อย่างครูตีเขามีความรู้ด้านนี้แล้วก็เอามาแบ่งกันเผื่อใครกำลังอยากได้ความรู้ด้านนี้นะใช่ใช่ใช่ครับน็อตหลบเรื่องของลมให้ผมนิดนึงพี่ตอนนี้ไม่รู้เสียงหายใจพี่หรือเสียงพัดลมดังวืดๆเข้ามารอเหรอหายไหมต้องระวังให้ผมนิดนึงนะฮะมาได้พี่น็อตท็อปิกที่เราจะมาคุยในวันนี้ฮะเป็นท็อปิกที่ตัววีเองก็รีเควสพี่น็อตไปสักพักหนึ่งแล้วเรื่องเกี่ยวกับใช่ครับ UFO หรือเกี่ยวกับ UAP นะฮะวันนี้เรื่องที่จะคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องอะไรกับ UFO หรือ UAP ฮะครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์มากๆนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มากับ UFO เลยนะฮะเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่เมื่อประมาณเป็นเวลามาประมาณ 2-300 ถึง 400 ปีได้แล้วที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือในทุ่งข้าวโพดหรือทุ่งที่เป็นข้าวสาลีของในประเทศอังกฤษนะครับจะเกิดสัญลักษณ์ปริศนาขึ้นมาที่ทำให้ต้นข้าวต้นข้าวโพดหรือต้นข้าวสาลีเนี่ยเกิดการล้มตัวนะครับเมื่อมองขึ้นมาจากมุมสูงนะครับหรือมองผ่านเครื่องบินลงมาเนี่ยจะเห็นเป็นสัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิตซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปวงกลมนะครับอย่างถ้าดูจากในภาพนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นรูปวงกลมบ้างเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อเนื่องกันถูกเหมือนกับว่าถูกใครวาดขึ้นมาแต่ความแปลกคือสัญลักษณ์เหล่านี้ครับมีขนาดที่ใหญ่มากนะคือเวลาเราเห็นมันอยู่ในทุ่งเนี่ยแต่พอถ่ายจากมุมที่สูงมากๆอย่างเงี้ยมันจะมีขนาดใหญ่มากบางทีใหญ่เป็นร้อยเมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยว่ากันว่าไม่ใช่ฝีมือคนทำขึ้นแน่นอนนะครับเพราะในความเป็นไปได้ที่จะเป็นฝีมือของคนทำเนี่ยไม่มีความเป็นไปได้เลยนะฮะทีนี้มาดูกันเลยว่ามันเกิดจากน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างคือสิ่งนี้นะครับในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า crop circle คำว่า crop เนี่ยก็หมายถึงพืชผลนะพืชผลที่ชาวไร่ปลูกขึ้นมานะครับเขาจะเรียกว่าก็จะเรียกว่า crop ส่วนคำว่า circle ก็หมายถึงวงกลมนะครับซึ่งแปลก็คือวงกลมที่เกิดอยู่ในทุ่งข้าวสาลีหรือทุ่งข้าวโพดนะครับซึ่งสิ่งวงกลมเหล่านี้เนี่ยเกิดอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ 90% เลยนะครับซึ่งตั้งแต่ยุคที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่มีคนพบเห็นเนี่ยนับย้อนไปถึงประมาณคริสตศักราช1678นู่นเลยนะครับผมซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาพบเห็นที่เมืองของอังกฤษที่ชื่อว่าเฮิร์ตฟอร์ดเชียร์นะครับซึ่งเมืองนี้เขาอยู่ในประเทศอังกฤษและหลังจากนั้นมาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเกิดวงกลมปริศนาเนี้ยคืออยู่ๆก็เกิดขึ้นมา
นะครับในทุ่งข้าวสาลีหรือทุ่งข้าวโพดเนี่ยจะมีการล้มตัวของต้นที่เป็นข้าวโพดหรือข้าวสาลีเนี่ยมันจะล้มตัวเรียงตัวกันเป็นอย่างที่เห็นในภาพนะครับคือเวลามองขึ้นมาจากมุมสูงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นลวดลายซึ่งบางทีก็ดูแบบเป็นลวดลายที่เป็นรูปทรงวงกลมเรขาคณิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความซับซ้อนแตกต่างกันไปนะครับและส่วนใหญ่ว่ากันว่า 90% เนี้ยเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในรัศมี50ไมล์จากสโตนเฮนซึ่งเดี๋ยวขออธิบายคำว่าสโตนเฮนนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณวีรบกวนขึ้นรูปสโตนเฮนอีกทีนะฮะคือสโตนเฮนเนี่ยนะครับคือเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณนะครับเกิดจากการนำก้อนหินนะครับซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นเสาและนำก้อนหินซึ่งใหญ่มากอีกเหมือนกันเนี่ยทำเป็นคล้ายกับคานนะครับมีลักษณะที่เป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างหยาบๆแต่เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งแปลกมากเพราะหินไม่ได้นำมาจากแถวนั้นนะครับหินเนี่ยคือไม่รู้เอามาจากไหนแต่เป็นรัศมีซึ่งอยู่ไกลมากอะไกลเป็นแบบ 40-50 กิโลจากจุดนั้นน่ะซึ่งว่ากันว่าสโตนเฮนจ์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในยุคที่ 3-4,000 ปีก่อนคริสตศักราชนู่นเลยนะครับซึ่งนานมากอันนี้นานมากครับก็คือพอสโตนเฮนจ์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ว่าน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ต่างดาวแน่นอนที่ทำการสร้างสโตนเฮนที่นี่นะครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเก็บนำมาเล่ากันในครั้งต่อๆไปละกันนะครับเพราะสโตนเฮนถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณอย่างหนึ่งเช่นกันนะฮะอันนี้น่าสนใจมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับก็คือรอยวงกลมปริศนาครอบเซอร์เคิลเนี่ยจะเกิดขึ้นใกล้ๆกับไร่หรือทุ่งข้าวโพดหรือทุ่งข้าวสาลีที่อยู่ในอาณาเขตใกล้ๆกับสโตนเฮนจ์เนี่ยเสมอเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่จะเกิดขึ้นที่ไร่ซึ่งอยู่ในรัศมีประมาณไม่เกิน50ไมล์จากสถานที่ที่เป็นสโตนเฮนจ์อันเนี้ยจะอยู่เสมอนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากแล้วนะ uh-huh. ครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่โบราณมาเนี่ยคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรหรือเกิดจากคนทำหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันก็มีคนเนี่ยบางคนก็ออกมาเปิดเผยว่าเออเขาเป็นคนทำเองแต่เขาว่ากันว่านะครับในครั้งแรกๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคุณวีที่มันจะทำขึ้นโดยฝีมือคนไม่มีความเป็นไปได้สำคัญ คืออย่างนี้พี่น้องเท่าที่ผมเคยดูจาก Discovery Channel ในสมัยก่อนนะสิ่งนี้ฮะมันเกิดขึ้นแล้วคือถ้าเกิดจากฝีมือมนุษย์สิ่งที่เขาพิสูจน์นะครับเขาพิสูจน์จากการเก็บหลักฐานของต้นต้นข้าวโพดจากมุมฝั่งหนึ่งไปยังมุมอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอาณาเขตมันหลักใช้คำว่าหลักกิโลเมตรนะฮะครับและการจะสร้างไอ้พวกนี้ได้อะภายในระยะเวลาแค่1วันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลักกิโลเมตรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ด้วยคือครอบเซอร์เคิลที่เป็นรอยวงกลมปริศนาเหล่านี้เนี่ยคือบางแห่งเนี่ยกว้างยาวเนี่ยเป็นกิโลเมตรใช่ครับคือมันใหญ่มากเลยอะแต่สำคัญแล้วมันเกิดขึ้นภายในคืนเดียวใช่บางที่นะมนุษย์ทำเกิดขึ้นได้ภายในคืนเดียวครับผมคือเรื่องนี้ที่ผมจะบอกผ่านที่ผมดู Discovery อ่ะเขาบอกว่ามันไม่สามารถทำได้ภายใน1คืนใช่ครับเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันยาวเป็นกิโลบางแห่งนะเพราะฉะนั้นต้นข้าวโพดที่มันล้มอยู่ฝั่งหนึ่งที่วิ่งมายันอีกฝั่งหนึ่งจะมีความบอบช้ำของต้นข้าวโพดเท่ากันไม่ได้ฮะใช่ใช่ใช่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเลยซึ่งตรงนี้นะครับคุณวีเขาบอกว่าคือตั้งแต่มันมีการเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะสามารถแยกได้ว่าที่ไหนที่เกิดจาก
ฝีมือมนุษย์และที่ไหนที่พิสูจน์ไม่ได้นะฮะคือเขามีการพิสูจน์กันมาหมดแล้วซึ่งตั้งแต่ยุคนั้นน่ะจนมาถึงณตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นกว่าหมื่นแห่งแล้วนะเป็นหมื่นแห่งแล้วนะที่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาในทุ่งข้าวอ่ะทั้งที่โอเคว่ามันรวมหมดทั้งที่เกิดจากใครทำก็ไม่รู้กับที่รู้ว่ามีคนทำเพราะว่าเขาเป็นคนมาประกาศว่าเขาเป็นคนทำเขาจะมีกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าทำให้เป็นลวดลายขึ้นมาแบบเพื่อให้เป็นสตอรี่ของเขาอะอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้นะเรื่องของเรื่องเนี่ยเนื่องจากว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะทราบได้ว่าอันไหนเกิดจากฝีมือคนอันไหนเกิดจากความผิดปกติและพิสูจน์ไม่ได้นะครับโดยที่มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มนะครับอันนี้เราจะยกตัวอย่างนะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งนำทีมโดยศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าโอซิกิซึ่งเขาเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเขาได้ทำการทดลองเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะว่าลักษณะของต้นข้าวโพดหรือข้าวสาลีอะไรเหล่านี้เนี่ยถ้าจะเกิดลักษณะนี้ได้เนี่ยเขาอธิบายว่ามันเป็นทฤษฎีของการผิดปกติของมวลอากาศในบริเวณนั้นซึ่งเขาจะเรียกว่าพลาสมาวอร์เท็กซ์อันนี้เป็นภาษานิดนึงคือมันเป็นการที่เกิดเหมือนกับเป็นลมหมุนแล้ววนแล้วเคลื่อนลงไปสู่บริเวณนั้นน่ะโดยตรงทำให้ต้นข้าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันล้มวนไปในทางเป็นเหมือนเข็มนาฬิกาอย่างเงี้ยคือการจะเกิดปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยตรงนี่แหละอันนี้แหละคือเป็นการพิสูจน์เลยว่าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์แน่นอนเพราะเขาเรียกว่ามันจะเกิดที่มันจะเกิดอย่างนี้ได้เนี่ยเวลาเขาไปตรวจสอบต้นข้าวโพดหรือข้าวสาลีอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะพบเลยว่าคือต้นเนี่ยมันพับลงไปก็จริงนะครับแต่มันไม่หักคือต้นข้าวโพดหรือข้าวสาลีเนี่ยที่มันพับลงไปเนี่ยมันจะไม่มักจะไม่หักส่วนใหญ่เนี่ยแต่ว่าและมันจะล้มลงในลักษณะที่สูงกว่าพื้นเนี่ยประมาณ1นิ้วเสมอคือมันไม่ได้พับลงไปนอนน่ะมันจะเหลือโค้งของมันไว้ประมาณ1นิ้วก่อนที่ใช่งั้นมันจะหักลงนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณจะทำอย่างนั้นได้คุณต้องไล่หักทีละต้นนะใช่ดิไม่ใช่เอาอะไรมาลากนะซึ่งผมเห็นทฤษฎีหนึ่งที่ฝรั่งเขาทำกันนะเขาจะมีคล้ายๆเหมือนเชือกห้อยคอแล้วก็มีไม้กระดานนะฮะยาวๆวางในพื้นแล้วก็เดินจับแล้วก็เหยียบใช่ไปใช่มันไม่สามารถกำหนดการหักของต้นไม้แต่ละต้นได้ถูกเลยอย่างที่เราเห็นในภาพกันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่คนเขาทำเองไงครับก็คือเขาแค่เอาไม้เนี่ยไปลากให้มันหักแต่เขาบอกว่าของจริงที่หาต้นตอพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยทุกต้นแค่ประมาณ1นิ้วขึ้นมาหมายความว่าโคนต้นไม้เนี่ยจริงอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากโคนของต้นข้าวโพดอาจจะยาวขนาดนี้ฮะแล้วต้นที่มันอยู่ข้างๆกันเป็นแสนๆเป็นล้านๆต้นเนี่ยมันหักเหลือโคนเนี่ย1นิ้วทุกอันเลยอ่ะใช่ครับนั่นหมายความว่าคุณจะทำอย่างนั้นได้แน่นอนคุณต้องมาไล่หักทีละต้นเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นแถมมันแค่โค้งงอด้วยนะคุณวีมันไม่ได้ส่วนใหญ่อ่ะโดยส่วนใหญ่แค่โค้งงอจะมีแตกหักบ้างแค่บางส่วนแต่ส่วนใหญ่โค้งงอลงไปในลักษณะที่เหมือนกับถูกดัดแล้วรวมทั้งรอยพับโครงสร้างของเซลล์ที่เขาพิสูจน์ออกมาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเซลล์มันขยายตัวเหมือนได้รับความร้อนที่สูงมากสูงมากภายในเวลาที่สั้นมากเหมือนถูกยิงลงไปจากกระแสของไมโครเวฟเป็นลักษณะเดียวกันผมว่าอยู่ผมกำลังจะพูดเลยว่ามันไม่เหมือนการยิงความร้อนแบบเลเซอร์ถ้าเป็นเลเซอร์ไม่แน่แต่นี่มันเป็นลักษณะของการยิงคลื่นความร้อนไมโครเวฟลงมา
ใช่ครับออก็คือเขาบอกว่าคือต้องใช้พลังงานที่มีความหนาแน่นสูงมากและเร็วสูงสุดเลยนะครับมันถึงจะทำให้งอลงไปโดยที่เซลล์ไม่ได้รับความเสียหายมากนักครับคือเซลล์ของพืชอ่ะของลำต้นมันอ่ะเสียหายน้อยมากเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งหมดเขาก็พบว่าอย่างเงี้ยโอ้เออว่ะทำไมมันคือนอกจากหักขึ้นมาสูง1นิ้วเสมอยังเสียหายน้อยมากกว่าการแบบมาเอาไม้มาลากให้มันพับอ่ะเสียหายน้อยมากกว่าเยอะเขาเนี่ยเขานักวิทยาศาสตร์ก็ถึงบอกว่านี่แหละเขาพิสูจน์จากวิธีนี้ถ้าหากว่าเป็นครอปเซอร์เคิลที่เกิดจากฝีมือคนจะไม่เหมือนจะไม่ได้แบบนี้ซึ่งเขาบอกว่ามีเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นนะครับที่เกิดจากการเป็นแบบเนี้ยแล้วไม่มีที่มาที่ไปและทุกที่คืออันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าที่ไหนบ้างแต่ว่าทุกที่เนี่ยคือเมื่อเกิดขึ้นน่ะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้หมดคือถูกพับลงไปและสูงขึ้นจากพื้นเนี่ยประมาณ1นิ้วเสมอแล้วก็ลำต้นเนี่ยเซลล์จะไม่มีการเสียหายมากเหมือนแค่ได้รับความร้อนที่หนาแน่นและเร็วมากเนี่ยเท่านั้นจะเป็นเหมือนกันหมดเพราะเขาอันนี้เขาพิสูจน์มาแล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณปี2000ที่ผ่านมาเนี้ยเขาก็มีชายเป็นกลุ่มผู้ชายชาวอังกฤษเนี่ยแหละเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าก็เขานี่แหละเป็นคนสร้างตรงเนี้ยด้วยส่วนหนึ่งนะก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้มันเหมือนเป็นอะไรอ่ะอยากให้ตัวเป็นของดีของเมืองอ่ะอยากให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอ่ะอะไรประมาณนี้ของตัวเองรับความใช่ใช่ใช่อยากให้แบบมันเป็นสตอรี่ของเมืองตัวเองอ่ะในอังกฤษนะประมาณเนี้ยซึ่งก็ได้ผลไงครับก็มีคนมาเที่ยวแล้วก็มาดูมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาทำยังไงก็คือเขาก็สาธิตด้วยการอย่างเงี้ยแหละครับก็คือว่าไปในทุ่งแล้วก็เนี่ยเอาไม้มาแขวนแล้วก็เหยียบไปกับพื้นอ่ะแล้วก็ลากแค่นี้เองครับนะครับก็จะเป็นไปอย่างนั้นแต่แน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงทั้งทำขึ้นแล้วก็หาต้นต่อไม่ได้ว่าตกลงใครทำนี่แหละนี่แหละถึงบอกว่าอันนี้เป็นปริศนาที่แบบก็ถือว่าโอเคนะเป็นปริศนาที่แบบเป็นจริงเป็นจังเลยว่าเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงรวมทั้งแน่นอนว่ามันมีการบันทึกอีกนะครับว่าเมื่อประมาณช่วงปีประมาณ1976เนี่ยแหละเขาบอกว่ามีคนที่เขาเป็นชาวนาในเมืองแลงเคนเบิร์กก็คือในอังกฤษเหมือนกันนะฮะคนเนี้ยเขาเล่าเลยว่าเขาอ่ะพบเห็น UFO เนี่ยกับตาเลยมีลักษณะที่คล้ายจานบินสีเงินขนาดใหญ่สีเงินนะจานบินเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากบ้านเนี่ยเขาก็พบเห็นว่าจานบินเนี่ยมันลอยอยู่เหนือทุ่งนาของเขามีจำนวนประมาณ 3-4 ลำนะครับแล้วก็บินจากไปเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วเมื่อเขามองไปในทุ่งเนี่ยก็พบกับเนี่ยล่องลอยเป็นวงกลมหลายจุดอยู่ในทุ่งข้าวโพดทุ่งข้าวสาลีของเขาอ่ะนะครับเป็นประมาณนั้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการพบเห็นทั้ง UFO หรืออะไรก็ตามเหล่านี้เนี่ยก็คือมันจะมีในบันทึกอยู่เรื่อยๆและอย่างที่บอกอะครับมักจะเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณของสโตนเฮนจ์ในอังกฤษนี่เองครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกๆที่ก็ยังไขปริศนากันอยู่ต่อไปเนาะโอเคครับผมจนทุกวันก็วันจนทุกวันนี้ที่ถามว่ามีข้อพิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้ว่าอาจจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนอกเหนือจากมนุษย์บางคนเอาความดีความชอบหรือพยายามโปรโมทว่าเฮ้ยนี่ฝีมือกูมาเที่ยวบ้านกูมาเที่ยวเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันไปซะมีไหมประมาณมีไหมพี่มีไหมช่องทางอื่นที่เขาคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้นอกเหนือจาก UFO ก็คือณตอนนี้นะคุณวีคือ
อย่าหาว่ามีอะไรก็โทษ UFO ไว้ก่อนแต่ว่าแม้แต่อย่างที่บอกว่านักวิทยาศาสตร์เองก็หาสรุปไม่ได้ไงครับเพราะว่าการจะเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นแบบนั้นได้เนี่ยมันเขาทดสอบกันมาหลายวิธีมากแต่ก็พบว่ามันทำได้วิธีเดียวแหละก็คือต้องใช้พลังงานซึ่งอยู่ในรูปแบบของคลื่นไมโครเวฟเนี่ยยิงลงไปเท่านั้นซึ่งไมโครเวฟทั่วๆไปก็ทำแบบนี้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันต้องพลังงานของไมโครเวฟนี้จะต้องมีความหนาแน่นและความเร็วที่สูงจนสูงมากอ่ะนะพี่ซึ่งเขาทำแบบนั้นไม่ได้คือวิทยาการของเราทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะคุณวีอธิบายง่ายๆเลยนะคือวิทยาการของโลกเราอ่ะยังทำแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ถึงนั่นเองพี่น็อตใช่เท่าที่เรานะครับทุกคนพอจะสังเกตจากไมโครเวฟในบ้านเราได้นะไมโครเวฟที่มีความร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นคลื่นความร้อนจากตรงกลางของไมโครเวฟนะแล้วค่อยกระจายออกด้านข้างถ้าคุณสังเกตดีๆนะนั่นคือการทำงานของคลื่นไมโครเวฟแล้วคุณคิดดูสิว่าไมโครเวฟมะเขือเทศอะไรจะลอยอยู่บนฟ้า เพื่อที่จะทำสัญลักษณ์เหล่านี้ลงมาบนพื้นแล้วขนาดของมันหลักคำว่ากิโลเมตรนะใช่คือบางร่องรอยที่เกิดขึ้นในทุ่งเนี่ยมีความยาวกว่า1กิโลเมตรจริงๆคุณวีแล้วคือว่าแน่นอนมันเกิดขึ้นในคืนเดียวอ่ะคือก็คือเช้ามาก็เห็นนะเมื่อวานยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เอางี้มันก็นะผมอ่ะอยู่ดูไอ้บทสรุปที่นักวิทยาศาสตร์เอาต้นก็เอาต้นเนี่ยแหละต้นของต้นข้าวโพดจากมุม1สุดของเนี่ยของสัญลักษณ์เนี้ยมาพิสูจน์ร่วมกันกับต้นข้าวโพดจากอีกมุม1ซึ่งระยะห่างมันเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรแล้วพอบินดูจากที่สูงอ่ะคือมันใหญ่มากแต่ต้นข้าวโพดเนี้ยใช่มันดันมีเขาเรียกไงการโดนคลื่นต่างๆหรือว่าการโดนทำให้สึกหรอเนี่ยในช่วงเนี้ยคือในระยะเวลาเดียวกันเออใช่ไม่ใช่คืออธิบายง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าถ้ามันถูกยิงคลื่นเนี้ยลงมาเนี่ยคลื่นนี้สามารถจะยิงลงมาในฟุตเดียวให้เกิดระยะทางประมาณ1กิโลเนี่ยได้เลยทันทีใช่มันสามารถจะยิงปุ๊บเดียวให้เกิดรอยเนี้ยภายในระยะเวลาแค่เสี้ยววินาทีด้วยซ้ำอ่ะพูดตรงๆนะมันเพราะเขานักวิทยาศาสตร์เขาพูดแล้วบอกว่าพลังมันต้องหนาแน่นและเร็วสูงขนาดนั้นจริงๆมันถึงจะทำให้ต้นน่ะมันหักพับลงไปแบบนั้นน่ะได้ใช่พี่วีจะพยายามจะบอกคือมันจะไม่สามารถเกิดสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นนะที่มี Discovery Channel อ่ะทำใช่แบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนไอ้รูปบนเนี่ยคุณคิดดูว่าต้องใช้สมาคมเท้าขนาดไหนฮะในการเหยียบเพื่อให้1กิโลเมตรแล้วระดับความบอบช้ำของต้นไม้ตรงนั้นน่ะต้องเท่ากันตั้งแต่หัวจรดท้ายใช่มันยากมากสุดๆไปเลยนะมันมีความเป็นเม็ดไปไม่ได้เลยใช่ฮะคือเขาวัดกันที่ตรงนี้แหละวัดกันที่ความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นคือแรงกระทำที่มันกระทำไปบนต้นน่ะมันยากมันคือถ้าเกิดเหยียบจากกิโลเมตรนู้นมาถึงกิโลเมตรเนี้ยสมมุติว่าจากจุดหัวมาถึงปลายเนี่ยมัน1กิโลเมตรอย่างเงี้ยมันก็เกิดแรงกระทำที่ต่างกันแล้วพอวัดเวลาออกมาเนี่ยวัดจากอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะต้องต่างกันไปด้วยแต่นี่มันไม่ใช่ไง มันเหมือนถูกยิงลงมาในภายในไม่กี่เป็นไม่กี่นาทีอ่ะแล้วก็ปุ๊บเดียวแล้วก็เกิดอะไรเกิดร่องรอยเนี้ยขึ้นมา1กิโลเมตรในทันทีอ่ะมันเหมือนเป็นรูปแบบนั้นไงใช่มันก็เลยเขาก็เลยต้องสรุปว่าเออมีอะไรก็โทษมนุษย์ต่างดาวไว้ก่อนนะเพราะว่ามันก็ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิถีทางอื่นอยู่แล้วไงอะไรมันจะทำแบบนี้ได้ล่ะมันก็ไม่มีไงแล้วแน่นอนมันไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติครับมันคือปรากฏการธรรมชาติไม่สามารถจะสร้างขึ้นไมโครเวฟแบบนี้ขึ้นมาได้เออมันก็ต้องอธิบายได้แค่นี้แหละว่าเออมันก็ต้องเกิดจากอะไรสักอย่างแหละที่เหนือ
เหนือความคาดเดาของคนเราอ่ะไปอีกและที่สำคัญที่สุดเลยรู้ป่ะใช่เมื่อกระดาษแผ่นใหญ่ขนาดนี้ความสมมาตรของวงกลมต่างๆความสมมาตรของรอยหยักต่างๆที่มันเท่ากันน่ะทั้งหมดใช่ครับบนพื้นที่1กิโลเมตรความยาวแล้ววงกลมแต่ละชั้นแต่ละชั้นมีความสมมาตรการตีวงครึ่งวงกลมที่มัน2ข้างมันเป็นเหลี่ยมพระจันทร์อย่างเงี้ยให้มันคมกริบเท่ากันขนาดเนี้ยเท่ากันไปหมดไงมึงเก่งเกินไปคำถามคือมึงเก่งเกินไปจริงๆใช่นะก็คือเนี่ยแหละมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะเนาะอย่างที่เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับความอัศจรรย์อะไรต่างๆอย่างเรื่องวิหารไกร่าที่เคยเล่าให้ฟังไปคราวก่อนอย่างเงี้ยมันก็คือไม่รู้จะพูดยังไงไงกับยุคที่คนเรามีแค่สิวกับขวานนะคุณวีสิวขวานค้อนมีแค่นี้แต่สร้างวิหารไกร่าได้งงไหมแต่สร้างวิหารไกร่าได้ระดับนั้นอะสมัยนี้ยังสร้างไม่ได้ซึ่งสมัยนี้มีสารพัดยังทำไม่ได้อะปัจจุบันนี้นะฮะประมาณนี้แหละคุณมีเครื่องมือที่ดีมากขนาดไหนนะฮะณปัจจุบันคุณไม่สามารถสร้างวิหารไกร่าได้ยังทำไม่ได้เลยเพราะจะคิดง่ายๆนะฮะเหมือนคุณมีหน้าต่างตอนลึกแล้วคุณต้องมีสิวในความยาวแบบสัก1ไม้1ไม้ไผ่สิวนะผมใช้คำว่าสิว1ไม้ไผ่นะฮะแล้วก็มีค้อนนะสิวเล็กๆในการตอกนะตอกอยู่ที่ปลายแล้วเอามือจับตรงนี้นะแล้วสิวความยาวไปคือหนึ่งไม้ไผ่ยาวๆอ่ะเข้าไปตอกแกะสลักด้านในอ่ะที่มันตัวคนเข้าไปไม่ได้อ่ะใช่โอ้โหสุดๆผมบอกไอช่องเล็กๆอะไรเล็กๆลับๆซับซ้อนอะไรในนั้นอีกเอาอะไรไปสร้างเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมันแบบมันเป็นเรื่องลึกลับในโลกเราที่มันแน่นอนวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่สามารถอธิบายได้หรอกแล้วคนเราก็จะแน่นอนแหละว่ามีอะไรก็ต้องโทษมนุษย์ต่างดาวไว้ก่อนฝีมือมนุษย์ต่างดาวไว้ก่อนเพราะไม่งั้นจะใครอ่ะ อะไรประมาณนี้แหละนะโอเคได้อันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันครับเป็นความก็ถือว่าเป็นความแปลกนะก็โลกนี้แบบมีความประหลาดอย่างเงี้ยแล้วมันก็อธิบายไม่ได้อย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเราก็ได้แต่คิดกันเล่นๆไปว่ามันก็เป็นปริศนาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงขึ้นมาได้ยังไงอย่างงู้นอย่างงี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็สำหรับเรื่องราววันนี้ก็เดี๋ยว ก็เดี๋ยวจบลงเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเดี๋ยวจะลองหยิบเรื่องราวแปลกๆเรื่องอื่นมาอีก นะครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับสโตนเฮนจ์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เนี่ย อันเนี้ยก็ค่อนข้างจะมีอะไรแปลกๆพอกับพีระมิดเลยเกี่ยวกับความลึกลับของสโตนเฮนจ์เนี่ยตั้งแต่เรื่องว่าเอาหินมาจากไหนผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งฮะที่บอกพี่น็อตมากี่วีคแล้ววะเป็นเดือนแล้วมั้งพี่น็อต ทำภาพอะไรสั้นๆไหมผมหน่อยทำข้อมูลโดยสังเขปให้ผมหน่อยผมจะเอามาถ่ายเป็นลง TikTok เป็นคอนเทนต์ของช่องให้ได้เดี๋ยวต้องขอเวลาว่างๆนิดนึงช่วงนี้ยุ่งมากแล้วก็แบบถ้ามีข้อมูลอะไรที่แบบว่ารวมมาทำอย่างนั้นได้แล้วแบบได้น่าสนใจเลยอ่ะเดี๋ยวจะพยายามรวบรวมมาทีละเรื่องนะครับแต่ว่าต้องขอใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันต้องหลายขั้นตอนนิดนึงได้เนาะก็เดี๋ยวจะค่อยๆนั่นแล้วทำไล่ไปให้ละกันขอบคุณครับพี่ได้แล้วก็แฟนๆเราจะได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวแปลกๆอย่างเงี้ยแหละอย่างครอบโซเคิลอย่างเงี้ยอย่างครอบโซเคิลอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มาพูดคุยกันแค่เชิงของความเชื่อโอ้โห UFO แน่นอนเลยว่ะแม่งนักอะไรนะมนุษย์ต่างดาวแน่นอนเลยว่ะเรามีการถกเถียงเรามีการเอาเรื่องของชาวนาหรือว่าคนที่ชอบปฏิมากรรมเหล่านี้มาพูดคุยกันแล้วมีการลากโยงเกี่ยวกับ Stonehenge แล้วว่าแม้แต่ตัว Stonehenge เองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังเป็นความเป็นไปได้ยากเลยหินใช้ขนาดนั้นลากมาจากไหนเมื่อเอามาจากไหนก่อนเขาก็อธิบายไม่ได้นะนักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้อยู่ดียุคนั้นจะขนมายังไง40กิโลคุณวีลองนึกสภาพดิหินหนักประมาณกี่ร้อยตันไม่รู้อ่ะต่อก้อนแต่ละก้อนนะต่อก้อนนะและถูกยกขึ้นไปแบบว่า
ั้งขึ้นเป็นเสาใช่ไหมนึกภาพว่าตั้งเป็นเสาสองข้างอ่ะแล้วสามารถจะเอาอีกก้อนนึงอ่ะขึ้นไปเป็นคานแบบวางด้านบนอ่ะได้คุณเอาอะไรยกยุคนั้นน่ะมัน 3-4,000 ปีก่อนคริสตกาลน่ะคือมันต้องเป็นยุคโบราณซึ่งแน่นอนสิ่วกับขวานก็ยังแทบจะไม่มีอ่ะพูดตรงๆแล้วใครสร้างประเด็นคือมันมายังไงใช่และหินแต่ละก้อนมีการทำเป็นสลักนะคุณวีทำเป็นสลักหมายความว่ามีการเจาะเป็นตามมุมเพื่อให้มาล็อกกันสมมติว่าทำเป็นแบบว่าทำเป็นแหลมแหลมขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเบ้าเพื่อรับกับไอ้ส่วนที่แหลมเนี่ยด้วยนะครับเอาอะไรมาคำนวณสุดยอดแล้วเนี่ยแหละถึงบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแหละมันเป็นความแปลกที่เนี่ยแน่นอนนักวิทย์ก็อธิบายไม่ได้เดี๋ยวเราเอาเรื่องเหล่านี้มาขยี้นำมาฝากกันอีกทีได้นะฮะครับผมโอเควันนี้เหมือนน็อตได้ยินเสียงผมเบาใช่ไหมก็ไม่เบาก็พอได้ยินชัดอยู่ครับอ๋อเหมือนผมไม่ได้เบามากโอเคอ่ะได้เดี๋ยวครั้งหน้าติดตามให้ดีๆครับว่าจะเป็นท็อปิกไหนนะฮะแต่ว่าผมก็ยังชื่นชอบนะท็อปิกเกี่ยวกับพวก UAP UFO ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story